สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาดีระดาทาร่ไทชาตานะคะวันนี้กลับมาทําคลิปพิเศษนะคะดวงครึ่งปีหลังการงานการเงินนะคะความรักให้กับชาวลาัคนาราศีกรกฎนะคะชาวกรกฎจะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันนะคะการงานการเงินความรักของชาวกรกฎนะคะวันนี้เอาไพ่เอาปกไพ่ไมาให้ดูว่าบางทีมีมีคนถามเข้ามาว่าจะใช้ไพ่ ชื่อชุดอะไรนะคะบางทีอาจารย์มีเยอะอาจารย์ก็จะจําชื่อไม่ค่อยได้นะคะนอกจากบางอันที่แบบว่าเออบางสํำรับที่เขาแตกต่างจริงๆนะคะอย่างเช่นอันเนี้ย angel number คือแบบแบบว่าเราจําได้จริงๆเพราะว่ามันแตกต่างจาก oracle ชุดอื่นๆน,นะคะเป็นตัวเลขนางฟ้านะคะแต่อย่างชุดเนี้ยบางทีอาจารย์ก็จะจําไม่ค่อยได้นะคะ cosmos oracle cards นะคะเพราะนั้นใครที่อาจจะถามมาบางทีมันเป็นคลิป หลายเดือนมากเลยนะคลิปเก่าแล้วอาจารย์ใช้ Oracle ชุดไหนบางทีอาจารย์จำไม่ได้จริงๆนะขออภัยนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูพลังงานจากไพ่ชุดเล็กก่อนแล้วกันนะคะ cosmos oracle cards นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะชาวรากรกฎสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะจารแบ่งตามหลักของสัตษ์ไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแต่ว่าถ้าแบ่งนะคะ หม่เอี่ยมแต่ยังไม่ได้ใช้เลยมีปกหรือเปล่าจา์ต้องดูก่อนที่มันมีปกไม่มีปกนะคะแกะกล่องพร้อมกันอ้าวันแกะกล่องวันนี้แกะกล่องใครให้ดูนะคะเพราะอันนี้ชุดใหม่ไม่มีปกนะคะโอเคเนะนื้อหาล้วนๆอ่าโอเคมาลุยกันเลยนะคะสำหรับวันที่นะคะถ้าเกิด คุณแบ่งตามแบบตะวันตกหรืออะไรแล้วมันดูแล้วตรงกับพลังงานของชาวกรกฎนะคะก็สามารถที่จะเอาตามนั้นได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นการอ่านไพ่โดยพลังงานโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางคนอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะไม่สามารถทําให้ตรงทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะคะสําหรับใครจะดูตรงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนารีระดา65นะคะรายละเอียดค้าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะ สำหรับตรงนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยนะคะมาดูพลังงานของชาวกรกฎนะคะใบแรก mountains นะคะ tie to um, climb over t h i s m o u n t a i n โอ้โหเหมือนกับช่วงครึ่งปีหลังนะคะเป้าหมายนะคะของชาวกรกฎมัน สูงมากนะคะบางคนเหมือนกับเดิมพันด้วยอะไรบางอย่างนะคะคุณได้เริ่มต้นหรือทําอะไรบางอย่างมาแล้วหรือกําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ท้าทายแต่ว่าคุณจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนะคะของหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะคะบางคนกําลังเดิมพันที่ก้าวไปสุ่ตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมหรือตําแหน่งที่เป็นจุดสูงสุด ในชิดของคุณก็ได้นะคะหรือบางคนกําลังเป็นเจ้าของธุรกิจที่กําลังจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าคุณพยายามมากๆอ่ะนะคะชาวกรกฎนะคะออืคืออะไรที่คนอื่นเขา บนว่ายากเขาไม่อยากทําแต่ชาวกรกฎนะคะครึ่งปีหลังนี้คุณกล้ารับคุณกล้าทํานะคะเพราะคุณรู้ดีว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้ชาวกรกฎเองอ่ะได้แสดงถึงศักยภาพในตัวทําให้คุณมีความแตกต่างโดดเด่นนะคะถ้าประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไปไม่ถึงคุณก็รู้สึกว่าคุณยังสู้คุณยังจะพยายามต่อไปนะคะหลายคนอะมันมีอะไร ที่กดดันคุณอยู่ด้วยซ้ําไปนะชาวกรกฎนะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าอยากกดดันจนทําให้ทุกอย่างมันออกมาแล้วมันไม่ดีนะคะใช้ความกดดันเป็นพลังนะคะค่อยๆก้าวไปอย่างมั่นคงค่อยๆปีนขึ้นไปนะคะให้ประสบความสําเร็จสมกับดังที่คุณตั้งใจไว้นะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะจันว่าหลายคนเนี่ย พร้อมแล้วแหละที่จะออกรบอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวกรกฎโอกาสอะไรบางอย่างมันเข้ามาถึงมือคุณแล้วแล้วคุณต้องคว้าเอาไว้นะคะหรือบางคนได้เป็น second chance นะคะเป็นโอกาสในการกลับมาแก้มือในการต่อสู้กับอะไรบางอย่างแล้วคุณมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จให้ได้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะใครที่เฝ้าอธิษฐานขอกับดวงดาวหรืออะไรหลายๆอย่างตอนเนี้เหมือนกับมันมีสิ่งดีๆที่เข้ามาช่วยเหลือเจอจุนคุณนะคะ หรือมีคนที่เข้ามาสนับสนุนคุณเป็นลมใต้ปีให้กับคุณแล้วนะคะขอให้สู้ต่อนะความสมเร็จกับชัยชนะในครั้งนี้นะคะกําลังเป็นของคุณนะคะสาวกรกฎมาดูกันต่อนะคะไพ่ให้กําลังใจดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็ขอบคุณสําหรับการช่วยติดตามนะซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดนะคะใครที่กดซปเปอร์แงเข้ามาเป็นค่าอาหารน้องแมวนะคะก็ขอบคุณมากๆนะเป็นค่าขนมแมวเลียแล้วก็ อาจารย์ก็จะบริจาคอาหารน้องหมาน้องแมวทุกเดือนนะคะก็สมทบทุนแล้วก็ส่งบุญกลับไปหาคนที่เอ่อซัพพอร์ตคนที่กดซุปเปอร์แตงนะคะคนที่ช่วยดูคลิปของอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะใบต่อไป observation ค่ะ observe wait for the opportunity หรือบางคนเนี่ยคือเหลืออีกนิดเดียวคุณจะสำเร็จแล้วคุณเฝ้ารอโอกาสนะคะ เฝ้าสังเกตการเฝ้าดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสถานการณ์ทางตลาดสถานการณ์ของคู่แข่งของคุณนะคะหรือสถานการณ์ที่คุณจะเริ่มขยับขยายงานธุรกิจของคุณนะคะแล้วโอกาสมันจะมาเป็นของคุณนะคะฟจกักรวาลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะประทานโอกาสดีๆเข้ามาให้กับชาวกรกฎนะคะให้คุณได้แสดงศักยภาพได้แสดงฝีมือแล้วนะคะใครที่เคยเหมือนกับว่ามัน รอคอยมานานนะจ๊ะว่าจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะชาวกรกฎใครที่พยายามไปประกวดแข่งขันนะจ๊ะว่าคุณจะโดดเด่นนะคะในการพัฒนาศักยภาพของคุณนะคะในการไปโชว์ไปแสดงอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครดูเอ,อดูเบลล่าเขาพูดเห็นไหมคะ การประสบความสําเร็จของเขาอะมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆเห็นไหมคะมันพอได้โอกาสมาแล้วจังหวะนั้นแหละที่เขาจะทําให้มันดีที่สุดให้มันโดดเด่นที่สุดจนได้รับโอกาสต่อๆมาจนประสบความสําเร็จนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยนะชาวกร,รกฎสู้ๆนะคะจากว่าคุณใกล้แล้วนะคะใบที่3นะคะ Earth Peace Luck นะคะ The starting point of the journey โอ้โหอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยกำลังมีการปรับ เปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะให้มาสู่ความมั่นคงลงตัวมากขึ้นนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าปรับเปลี่ยนแล้วคุณแฮปปี้ที่จะทำในสิ่งนี้นะคะคุณได้อยู่ใน สิ่งแวดล้อมนะคะในสังคมใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนเกื้อกูลคุณมากกว่าเดิมก็ได้นะคะและเป็นสังคมเป็นโลกที่แบบพีซสะนะคะมีความสงบสุขอยู่แล้สบายใจนะคะเราก็มีความโชคดีที่คนอาจจะได้เข้าไปในสิ่งนั้นนะคะบางคนอาจจะเป็นลนักษณะของการเข้าสู่ การได้ร่วมงานโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วมีสังคมใหม่ๆที่มันเปิดโลก,กทัศน์ของคุณนะคะไปเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่มันเต็มไปด้วยโอกาสที่สำคัญนะคะการเดินทางครั้งใหม่ของคุณที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนย,ย้ายงานนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการ ปรับเปลี่ยนนะคะเดินทางไปเรียนต่อไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะเจอร์นี่นะคะบทเรียนบทใหม่ของคุณอาจจะกำลังเริ่มต้นแล้วแต่เป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงนะคะเป็นการเริ่มต้นที่มีความโชคดีนะคะที่คุณได้รับโอกาสนั้นนะคะอาจจะเป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะแข่งขันนะคะสอบชิงทุนได้นะคะหรือได้รับคัดเลือกหรืออะไรบางอย่างก็ได้เป็นความโชคดีลักของคุณนะคะที่คุณได้รับโอกาสนี้นะคะเพราะนั้น ขอให้ทําอย่างดีที่สุดนะคะขอดู Angel Number ของคุณหน่อยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะพยายามปรับปรุงนะคะในเรื่องของการอ่านไพ่ให้ถูกใจนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจที่ให้มานะคะอ,อ,อาจจะมีบ้างที่อาจจะเหมือนกับ พูดในทางที่ไม่ดีในทางลบนะคะแต่ว่าอันนี้อาจาร,รย์เข้าใจนะคะเพราะนั้นอาจาร,รย์จะไม่ไม่ไปโต้อตอบไม่ไปโต้เถียงนะคะไม่ไปโต้เถียงกับใครที่อาจจะวิจารวิพาษวิจารณ์ในทางลบเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็รู้ดีนะเขาอาจจะเครียดมาก็ได้นะคะนะเพราะนั้นะนะบางทีเนี่ยนิ่งเสียนะคะมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องนะเพราะาอาจาร,รย์เคยเห็นแบบบางช่องเขาก็ไปทะเลาะกับคนที่เข้ามาดูซะอย่าง,งนั้น นะคะอย่าไปทะเลาะเขาเลยนะบางทีก็ปล่อยปล่อยเขานะคะเพราะว่าคือบางทีมีคนที่เป็นแฟนคลับอะ่ะเขามาแก้แทนให้นะคะว่าอันนี้เป็นดวงรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคุณมาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่นะอารมณ์แบบนีน้ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยช่วยแก้ต่างให้นะคะแต่ว่าปล่อยเขาไปเถอะนะคะปล่อยเขาไปนะจานว่า การที่เราคิดบวกเนี่ยมันดึงดูดสิ่งดีพลังบวกให้เข้ามาในชุดของเรานะคะใครที่คิดลบอะ่ะบางทีชีวิตเขาแย่อยู่แล้วเรื่องคิดลบก็อีกมันก็มีแต่เรื่องลบๆเข้ามามาดูดวงช่องนู้นก็ไม่แม่นช่องนี้ก็ไม่แม่นไม่มีอะไรถูกใจสักอย่างหนึ่งไม่รู้ความสุขมันจะอยู่ตรงไหนได้นะคะเพราะนั้นทําใจนิ่งๆมีความสุขนะคะอย่าไปยินดียินร้ายอย่าไปโลกโมโทสันอะไรมากมายนะคะมีความสุขที่พอเพียงนะความสุขเล็กๆในใจนะคะชาวกรกฎนะคะ อืมเราจะอยู่ได้อยู่เป็นกับสังคมกับโลกทุกวันนี้ขอดู Angel Number ของคุณค่ะศูนย์ <c oughs> เลขกลับด้วยศูนย์หนึ่งหนึ่งย์ค่ะเลขนำโชคของคุณในช่วงครึ่งปีหลังสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ belief system นะคะเป็น,นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่ คุณกำลังทำอยู่นะคะการศรัทธาในความดีงามในคุณค่าของตัวเองในคุณค่าของสิ่งที่คุณกำลังสร้างสรรค์น,นะคะให้กับโลกใบนี้นะคะว่าคุณจะทำได้คุณจะทำได้สำเร็จนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะคุณเชื่อมั่นคุณศรัทธาในสิ่งนั้นว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะคะเอ่อ go after what you want นะคะเพราะนั้น ไปต่อนะคะกับอะไรก็ตามที่คุณต้องการนะคะอ่ยูนิคนะคะการสร้างเอกลักษณ์ของตัวคุณนะคะถ้าคุณเป็นเอ่ออินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือเอกลักษณ์ของสินค้าบริการของคุณนะคะสินค้าของร้านกาแฟสินค้าของร้านอาหารของคุณนะคะหรือสินค้าในบริษัทรับออกแบบของคุณนะคะ มีสไตล์ที่เป็นของตัวเองไม่ซ้ําใครนะคะ destiny นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตานะคะถ้าเกิดใครในช่วงเวลานี้โชคชะตานําพาโอกาสดีๆสิ่งดีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะขอให้เปิดรับเอาไว้นะคะ inspiration นะคะคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆนะคะ talent การค้นพบความสามารถศักยกภาพอะไรบางอย่างในตัวหรือ ของดีของเก่าที่ติดตัวขึ้นมานะคะของดีของเก่าตรงนี้ก็คือหมายถึงพรสวรรค์ก็ได้บางคนอาจจะมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่แต่ว่าคุณอาจจะยังไม่พบสิ่งนั้นนะคะเนี่ยนะคะกิฟต์นะคะเป็นพรสวรรค์ตรงนี้เลยนะคะ p r p r i a t i o n นะคะคุณจะทำมันได้ขอเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณจะได้รับการยกย่องนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จนะคะ gratitude มีคนชื่นชมในตัวคุณนะคะและสิ่งดีๆสิ่งทีง่เป็นความกระดันยูรู้คุณของคุณนี่แหละนะคะที่ทําให้คุณได้พบกับการได้รับการสนับสนุนนะคะการมอบโอกาสการส่งเสริมคุณให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เห็นเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งศนนี่คือเลขของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวกรกฎนะคะ คุณจะมีความโชคดีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆการสร้างงานใหม่ๆนะคะหรือบางทีอาจจะมีลูกค้ามาบอกให้คุณเออลังสรรผลงานแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วพอคุณทำมันออกมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันใช่เป็นสไตล์ที่ มันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้าบริการอย่างคุณมากๆนะคะค้นพบนะคะโดยบังเอิญก็ได้นะคะความโชคดีจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะกลับให้ด้วยศูน <laughs> ย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เลยนะคะนะเลอๆอาจจะเป็นเลขนําโชคของคุณด้วยนะคะชาวกรกฎอ่าโอเคเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของชาวกรกฎจากไพ่ทาโร่กันนะคะวันนี้เรามาใช้ไพ่สีเขียวนะเหนียวซับ <laughs> เหนียวซับไหม <laughs> อสีเขียวคือเลขของชาววันพุธนะคะและก็เป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็เลยมีตำนานว่าเคี้ยวเหนียวทรัพย์นะคะอะมาลุ้นกันต่อนะคะเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ของชาวกรกฎพลังงานตัวตนของชาวกรกฎนะคะใบแรกนะคะ คุณได้ไพ่ของเก้าเหรียญน่ะเอาซิเป็นไงล่ะสวยหล่อรวยเลือกได้นะคะตอนนี้เงินมาก่อนนะใจคุณคิดแต่เรื่องเงินเรื่องความสำเร็จเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจนะคะการสร้างไรายได้อะไรที่ เข้ามาที่ทําให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินนะคะชาวกรกฎนะคะหรือบางคนก็กลับมาดูแลเสื้อผ้าหน้าผมคลิปลุกของตัวเองให้ดูดีมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมาไกลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆเลยก็ได้นะคะสวยหล่อดูดีออร่ากระจายนะ่าก้าวเหรียญน่ะนะคะเป็นคนที่รู้จักเลือกสรรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของงานอดิเรกนะคะการออกกําลังกายทานอาหารที่ดีนะคะมีสไตล์มากขึ้นนะคะ อืมดูแบบว่าไฮโซไฮโซไม่โลโซแล้วชาวกรกฏมาดูกันต่อนะคะโอ้โหเมจิกเชียนอาจารย์ว่าคุณอาจจะกำลังได้รับโอกาสสำคัญนะคะในการได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากๆนะคะคุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีความรู้เฉพาะด้านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะหรือบางคนอาจจะได้รับงานพิเศษเป็นครูบาอาจารย์เป็นวิทยกรนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างนะคะ เป็นอินสโตริเซอร์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนก็ได้นะคะหรือในหนึ่งก็คือคุณได้ค้นพบกับพรสวรรค์อะไรบางอย่างในตัวคุณแล้วเห็นไหมคะเมจิกเชียนก็คือคุมทั้งเหรียญทั้งถ้วยทั้งกระทานะคะคือไม้เท้าแล้วก็ดาบด้วยคุมหมดเลยนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการได้ผสมผสานความรู้มากมายหลายอย่าง ที่คุณได้เรียนรู้ที่คุณได้สั่งสมมาหรือเรียนรู้ใหม่เข้าไปเนี่ยนะคะแล้วรังสรรค์ออกมาเป็นผลงานเป็นงานสร้างงานธุรกิจหรืออะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าเมจิกเชนคือสามารถทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นะคะชาวกรกฎแล้วทําหลายอย่างแล้วเงินมาด้วยนะคะเนี่ยเก้าเหรียญนนะ่ะคนสดอาจจะมีเกณฑ์พบคนไกลนะต่างชาติเมจิกเชนนะคะ <laughs> ขอดูต่อซิจะยังไง justice ้าว wow. พลังงานดีนะคะใครที่เหมือนกับว่าอยากเริ่มต้นทำอะไรนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นการจัดตั้งบริษัทการเปิดคลินิกอย่างถูกต้องตามกฎหมายการมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางเวชสำอางนะคะสมุนไพรอ,อะไรเนี่ยที่มันต้องได้รับออยนะจด สิทธิบัตรเนี่ยคุณจะสามารถทําได้นะคะแต่ว่าเด่นมากนะตรงนี้นะคะเมจิกเชียนกับจัสติสนั่นหมายความว่าคุณอาจจะค้นพบนวัตกรรมอะไรใหม่ๆแล้วจดสิทธิบัตรรับรองนะคะแล้วความรู้ตรงนี้เหมือนกับว่าอาจจะทำเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ไปยังต่างประเทศไปแข่งขันกับประเทศนู้นประเทศนี้ก็ได้นะคะบางคนมีเกณฑ์แบบ ใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการที่จะทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงนะคะหรือสร้างการยอมรับนะคะในวงการตรงนั้นได้ใครทีออ่อาจจะถูกในเรื่องของถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของคดีความนะคะอาจจะมีเกณฑ์ต้องขึ้นลงขึ้นศาลแต่ว่าจะได้รับชัยชนะนะคะได้รับความยุติธรรมนะคะจะเติ e ตรงนี้ สี่เหรียญสี่เหรียญอยู่ในไพ่ของครอบครัวด้วยนะคะคุณกําลังเก็บเงินเพื่อทําอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวหรือเปล่าเก็บเงินซื้อรถใหม่สร้างบ้านใหม่นะคะแล้วมีเกณฑ์ที่เงินเก็บเนี่ยมันก,กนนาํา,ะะกากลังจะครบแล้วนะคะหรือเก็บเงินลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะเก็บเงินมากําลังจะครบแล้วนะคะอืมสี่เหรียญนะคะขอดูต่อน,นิดนึงชาริออตอ้พลังงานของคุณเลยนะคะพลังงานของชาว กรกฎเลยนะคะชาริออตตรงนี้เป็นไพ่ประจำราศีของคุณโอ้โหน้องแมวถ้าเสียงเขาขออภัยนะคะน้องคือรับเล็บกันแบบเสียงดังอลังการมากนะคะชาริออดคนนี้อยู่ในตำแหน่งของปุตตะนะคะบุตตะคืองานใหม่ทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตในสังคมใหม่พลังงานขึ้นมาตรงนะคะ เพราะนั้นชาวกรกฎเองคุณกำลังเ,เดินหน้ามากๆนะคะกับเป้าหมายของคุณนะคะเกี่ยวกับงานโปรเจกต์ใหม่ที่มันท้าทายหรือเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่คุณริเริ่มที่จะทำหรือการขยับขยายในธุรกิจของคุณนะคะหรือการเดินทางเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะไปหาลูกค้าไปเรียนต่อไปทำงานต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมากๆนะคะ ดูต่อก่อนนะชาวกรกฎพลังงานมาเต็มนะคะเด็กถือเหรียญค่ะใครที่อยากมีลูกน้องนะตอนนี้จะมีลูกน้องดีๆที่เข้ามานะคะหรือใครที่ลูกน้องมีปัญหาจะได้ลูกลูกน้องใหม่ที่เหมือนกับว่าทํางานแล้วโอเคเข้าใจนะคะรับงานไปแล้วทําแล้วแบบว่าโอเคสําเร็จเรียนรู้งานได้นะคะเข้ามานะคะเป็น ใครตำแหน่งที่ซับพอร์ตคุณนะคะหรือถ้าใครที่คิดเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะเด็กถือเหรียญลูกอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะหรือสร้างชื่อเสียงสร้างอะไรที่ทำให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขานะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วย คุณคิดจะมีลูกหรือเปล่านะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้ลูกมีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวนะคะเป็นเด็กน่ารักน่าชังนะคะเป็นเด็กช่างพูดเป็นเด็กแบบว่าเอ่อคีออนนะหรือไม่แน่ใจชาวกรกฎคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เจอคนรักเป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นเด็กขี้อ้อนน่ารักนะคะอืมขอดูต่อนะคะ มีไพ่ของเจ็ดไม้เทา้าตำแหน่งคู่ครองตำแหน่งความรักนะคะยังไปกันต่อหรือว่าต่างคนต่างทํางานหนักก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเจ็ดไม้เทา้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหวานมากนะเหมือนกับคุยกันเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะหรือบางคู่เนี่ยทําธุรกิจกันลืมสวีทนะมวแต่คุยกันเรื่องปัญหาในการทํางานซะมากกว่านะคะคุยกันในการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวสร้างอนาคตมากกว่านะคะ ขอดูต่อนิดนึงมีไพ่ของเด็กถือดาบค่ะแล้วก็10บถ้วยนะคะอาจารย์ว่าพลังงานของชาวกรกฎเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณดูดือด้อนะคะดูเหมือนกับมีความรั้นๆันในตัวเองนะคะแต่ไม่ได้รั้นออกนอกหน้านะเขาเรียกอะไรนะดื้อเงียบใช่ไหมคะ แต่ว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณเป็นคนที่รักลูกน้องคุณเป็นคนที่เหมือนกับเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นนะแต่บางทีคุณไม่ได้พูดนะคะเนี่ยเด็กถือดาบก,กับครอบครัวที่คุณแบกเอาไว้หรือทีมงานหรือบริษัทของคุณที่คุณแบกเอาไว้นะคะมันก็เลยจะเป็นช่วงเวลาที่ครึ่งปีหลังเนี้ยอาจจะเป็นครอบครัวหรือทีมงานหรือลูกน้องหรือคนในบริษัทของคุณที่คุณแบกเอาไว้เนี่ยเขามีความ เข้าใจในตัวคุณมากขึ้นนะคะเนี่ยสิบถ้วยให้ความร่วมมือให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตคุณมากขึ้นนะคะเสากรากฎดูกันต่อว้าวตำแหน่งงานนะคะกรรมาการงานเป็นหนึ่งไม้เท้าด้วยอาจารย์ว่าคอนเฟิร์มนะบางคนมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่งานใหญ่นะคะงานสำคัญอะไรบางอย่างที่คุณต้องรีบคว้าเอาไว้เลยนะคะตรงนี้นะคะ หรือประมูลงานใหญ่อะไรบางอย่างได้หรือเปล่าต้องรีบควา้ารีบจับนะคะอืมเหมือนกับเป็นงานอะไรโอกาสอะไรสําคัญที่คุณอยากได้รอคอยมานานก็ได้แล้วคุณจะได้มันนะคะหนึ่งไม้เท้าหรือบางคนที่ตกงานมานานมีเกณฑ์ได้ได้รับงานใหม่นะคะเป็นงานใหม่ที่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองมากๆนะคะหรืออยู่ในบริษัทที่มั่นคงมากๆะคะ่ะเนี่ยภาพด้านหลังตรงนี้อืมบางคนมีเกณฑ์ได้ เปลี่ยนงานนะคะหรือยกย้ายนะคะหรือเป็นลักษณะของเริ่มต้นทำธุรกิจทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้า,ว,าว้าวชาวกรกฎจะกอินเตอร์จริงด้วยไพยขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะชาวกรกฎ เดอะเวิลขึ้นมาตำแหน่งของโชคาลาภลาภะนะคะลาภะก็คือโชคลาภของคุณบางคนโชคลาภของคุณคือเดอะเวิลงานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศลูกค้าต่างชาตินะคะเออนำเข้าส่งออกนะคะขนส่งนะคะหรือเป็นลันกษณะของคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแอร์โฮสเตสนะคะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนักบินนะคะ หรือคนที่อาจจะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศหรือมีชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้นะคะเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่มันมีโอกาสจังหวะด,ดีๆเข้ามานะคะมีโชคลาภในเรื่องงานนะคะในเรื่องช่องทางทำมาหาก,กินอะไรหลายอย่างหรือบางคนลักษณะของงานออนไลน์ line, นะคะโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมานะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่อนะคะก็ได้นะคะ หรืองานขายออนไลน์ปังมากนะคะเพราะใบแรกคุณก็ขึ้นมาเป็น9้าเหรียญแล้วนะคะบางคนอาจจะมีช่องทางทําอะไรบางอย่างขายออนไลน์แล้วมันปังมากขึ้นหรือว่าได้รับการรีวิวแล้วทําให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะ The world ตรงนี้หรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ยายที่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรบางอย่าง นะคะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็ชาวกรกฎเองก็จะมีโอกาสได้เข้าสู่สังคมใหม่ๆนะคะที่กว้างไปจากโลกใบเดิมของคุณนะคะจากอาชีพเดิมของคุณก็ได้อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว้าวทำไมไพ่ชาวกรกฎสวยมากสวยสวยแบบไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีอะไรที่มาร้ายแรงอะ่ะนะคะ เนี่ยเพราะไพ่ใบจบก็คือไพ่ของหกไม้เท้าพลังแห่งชัยชนะของชาวกรกฎนะคะเพราะนั้นเ sure, <laughs> <laughs> sure, so ชื่อเถอะ believe นะคะเชื่อเถอะอาจารย์ว่าถ้าคุณสู้ชัยชนะเป็นของคุณแน่นอนเห็นไหมคะไพ่ของหกไม้เท้าคือนักรบนะคะขคอเป็นนักรบในตัวคุณนี่ พลังงานชาวกรกฎนะคะชาริออดนักรบไพ่อัศวินนะคะไปออกรบแล้วได้รับชัยชนะกลับมานะคะโอ้โหเห็นไหมได้ช่อมากอ,อกด้วยนะคะมีคนให้การยอมรับนะคะแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่ากว่าที่คุณจะไปสู้มาเหน็ดเหนื่อยนะคะเสียเลือดเสียเนื้อนะคะบาดเจ็บมาสักเท่าไหร่นะแต่ว่าคมหงที่คุณประสบความสําเร็จนะคะชาวกรกฎเพราะนั้น ขอให้ตั้งใจทํานะโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณและโอกาสที่คุณจะสําเร็จเนี่ยไพ่ขึ้นมาคือเป็นไปได้สูงมากๆนะคะอาจารย์ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยลกันแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาดูในเรื่องของสิ่งที่ควรระวังกันก่อน <c oughs> นะคะเพราะว่าไพ่ดีมากบางทีอาจจะทําให้เราประมาทได้กับชีวิตเท่าน,นั้นขอมาดูก่อนว่าชาวกรกฎต้องระวังอะไรหรือเปล่ามาต่อกันนะคะ สิ่งที่คุณต้องระวังมีไหมมีไพ่ของเก้าถ้วยนะคะมีไพ่ของไฮพิเทสค่ะ the f ฟู l นะคะอืมมันไพ่บอกว่าในหัวของชาวกรกฎเองอะ่ะก้าถ้วยมันเต็มไปด้วยโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้นะะอยากทำอะไรมากมายนะคะจนบางทีเนี่ยคุณแบบ เลือกไม่ถูกนะไฮพิเทส่ะเอ๊ะจะทําอันไหนดีมันอยู่ในความคิดในความคำนึงไปหมดเลยแล้วบางทีก็มีความกังวลด้วยนะคะเพราะนั้นไพ่บอกว่าเดอะฟูลนะคะอยากกลัวที่จะเริ่มต้นนะคะทําใจให้สบายอย่าคิดมากจนเครียดจนแบบว่ากล,วกลัวนู่นกลัวนี่จนไม่ได้ทําอะไรนะคะเดอะฟูลก็คือลองทําใจสบายๆนะคะเลือกมาสักอย่างหนึ่งที่คุณคิดว่า คุณเริ่มต้นแล้วมันไปได้ง่ายประสบความสำเร็จได้ง่ายได้ดีที่สุดนะคะเลือกมาทำสักอย่างหนึ่งนะคะเดอะฟู full, อาจจะเป็นงานออนไลน์หรืออะไรบางอย่างก็ได้ที่คุณอาจจะเริ่มทำจากตัวคุณเองก่อนก็ได้นะคะเราก็ค่อยสร้างทีมงานสร้างบริษัทหรืออะไรบางอย่างนะตรงนี้นะคะเดอะฟูลนะคะหรือว่าเดอะฟูลขายออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะ เออไม่ต้องไปลงทุนมีหน้าร้านก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนกับว่าค่อยคอยเลือกความฝันที่เริ่มต้นไปได้จริงนะคะแต่ไม่จาเป็นต้องเริ่มเวอร์วังอลังการมากนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะมีอะไรอีกไหมที่ต้องระวังนะคะมีไพ่ของแปดถ้วยค่ะ สามไม้เท้านะคะมีไพ่ของอัศวินถ้วยค่ะอืมอะไรที่ตอนนี้ทำแล้วมันติดขัดมันไม่ดีนะคะ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรบางอย่างนะคะหรือเอาอะไรใหม่ใหม่ใส่เข้ามานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดื้อรั้นดันทุลังทําไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่แล้วยังไงมันก็ไม่ใช่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราขาดทุนเสียหายได้นะคะหรือเรื่องของความรักก็เช่นกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่จริงๆอยู่แล้วมันทุกข์มันท็อกซิกอะนะคะจาเป็นที่ต้องเดินออกมานะคะคุณจําเป็นที่ต้องคิดถึงอนาคตของตัวคุณเองด้วย นะคะเนี่ยเห็นไหมความเป็นอัศวินถ้วยคืออย่าใจอ่อนมากจนเกินไปนะคะหรืออย่ามองโลกในแง่ดีว่าเอ้ยทุกคนเปลี่ยนได้นู่นนั่นนี่มันเปลี่ยนได้ต้องดูถึงความเป็นจริงนะคะเนี่ยสามไเท้าความเป็นจริงการวางแผนชีวิตที่มั่นคงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะจะทำให้ชาวกรกฎเนี่ยสามารถตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องของสุขภาพของชาวกรกฎนะคะมีไพ่ของ s t สเตนค่ะแล้วก็สีดาบค่ะโอ้เด็กถือไม้เท้านะคะ หมือนกับว่าชาวกรกฎเองนะคะสี่ดาบคุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างที่ต้องคอยดูแลตัวเองนะคะหรือบางคนอาจจะผ่าตัดอะไรบางอย่างมาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองต้องระวังเรื่องของอาหารการกินพฤติกรรมสุขภาพอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าสเตนคุณจะค่อย,อ,ยอ่อ กลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะแถมเพเผอการที่คุณกลับมาเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกลับมามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณแข็งแรงนะคะหรือแข็งแรงกว่าเดิมก็ได้นะคะเด็กถือไม้เท้าบางคนอาจจะเริ่มต้นในการออกกําลังกายนะคะในการทานอาหารสุขภาพอะไรหลายๆอย่างนะคะมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นหรืออะไรที่ เรียกว่าอ,อะไรเป็นของแสลงเป็นของที่ต้องห้ามสาหรับคุณเนี่ยสีดาบอดใจไว้นานๆกินวันทีก็ได้นะอย่าอาจารย์ข้า,ขาวขาวหมูนะคะข้าวขาหมูนั่นไี่แมวโผล่หน้ามายข้าวขาหมูนานๆก็กินทีนึงนะคะคากินานๆก็กินทีนึงแต่รวมๆแล้วก็ก็กินทุกเดือนนะคะเดือนนี้คากินะเดือนเดือนหน้าข้าวขาวหมูนะอารมณ์แบบเนี้ยนะคะกินทีแบบจัดเต็มไปเลยนะคะ ใครเอาแบบนี้ไปใช้ก็ได้นะคะแต่อาจารย์ก็ก็ยังคุมน้ําหนักได้อยู่นะทั้งๆท,ท,ที่กินหวานกินมันกินสารพัดอย่างนะคะแต่ไม่ได้กินแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นประจํานะคะอืมขอดูเพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรที่ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพบ้างไหมไม่เอาบนนะขนมก็เพิ่งกินบ่นอะไรมีไพ่ของหกถ้วยนะคะ มีไพ่ของสองไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของเก้าดาบนะคะเออสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกอะไรดีก้อนเนื้อเนื้องอกนะคะหรือพวกซีดพวกอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะแล้เหมือนกับว่าต้องเฝ้าระวังไว้นะคะอย่าเครียดอย่าไปกังวลกับมันมากจนเกินไปนะคะดูแลตัวเองให้ดี นะคะเนี่ยส่องไม้เท้าอ่ะมันยังสามารถที่จะเหมือนกับว่าประครับประคองตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าก้าวดาบถ้าเกิดมันเครียดกังวลมากเกินไปถ้าใครตัดสินใจที่อยากจะผ่าตัดหรือเอาออกในกรณีที่มันใหญ่ขึ้นหรืออะไระนะคะก็สามารถทําได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าโชคลาภของชาวกรกฎจะมีไหมนะคะน้องแมวเสียงหวานน้องผู้ชายน้องเฟเป้เสียงหวานมาก มีไพ่ของ Temperance นะคะมีไพ่ของ h y r o p h a n t ค่ะหนึ่งถ้วยค่ะมีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะ มีไพ่ของเดวิลค่ะอเอ้ยราชาดาบราชาดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของสิบดาบค่ะและมีไพ่ของหกเหรียญน,นะคะโชคลาภของชาวกรกฎเองนะจันว่า บางทีมันจะเป็นสถานการณ์ที่พลิกผันอะไรบางอย่างนะคะที่คุณจะได้โชคลาภนะคะบางทีได้จากการเดินทางได้จากการไปไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้จากการไปทําบุญไปทาสังฆทานนะคะทําบุญลงศพนะคะสิบดาบอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอ,อการทําบุญให้กับคนที่เจ็บป่วยนะคะวิญญาณคนที่ตายไปแล้วนะคะ หรือทําบุญลงศพหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเพราะว่ามีเดวิลเข้ามาด้วยมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคลาภกลับมานะคะเนี่ยหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญเยอะไหมพอประมาณนะคะหรือถ้าคุณอธิษฐานขอดีๆนะคะว่าอยากได้ เงินตั้งต้นในการลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะอธิษฐานขอดีๆนะคะมีโอกาสที่ฮรลโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ดูแลคนอยู่นะคะจะประทานโชคลาภด,ดีๆเข้ามาให้กับคุณนะคะม,มีลุ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเลขจากงานสีดํานะคะจากงานศพจากข่าวอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนะเดวิลกับ ไพ่ของสิบดาบนะคะมีโอกาสนะเพราะว่าชาวกรกฎมีเซนต์อยู่แล้วนะคะแต่บางทีมันมาแบบปุบปรับฉับพันนะคะได้เลขวันนี้ซื้อพรุ่งนี้นะคะมาเลืนนี้ออกแล้วนะคะมันจะได้มาใกล้ๆแบบนี้ก็ได้นะหรือคนที่คุณรักมาบอกเลขแล้วคุณถูกไปด้วยกันกับเขาก็ได้นะคะอ่ามีอยู่นะโชคลาภนะคะเอ๊ความรักเอาอยัางไงดีเดี๋ยวความรักอาจารย์ขออนุญาตแยกอีกคลิปหนึ่งนะกันเพราะว่าถ้าสามสถานะเลยอาจารย์ว่า ยาวแน่ๆนะคะสำหรับตรงนี้ก็ขอบคุณชาวกรกฎทุกท่านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่างเรื่องความรักกันต่อในคลิปต่อไปนะคะชาวกรกฎสวัสดีขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็ซุปเปอร์แตงได้นะคะเป็นถ้าาหารน้องแมวนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ